รรมการบริหารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับนําโดยท่านนายกนรินทร์เลี้ยงหนูนะครับแล้วก็กรรมการบริหารบางส่วนก็ขอเข้าพบนะครับท่านวิเชียรชุกไทยสงฆ์นายกสภาทนายความครับซึ่งเป็นท่านเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินแหล่งข่าวนะครับซึ่งเป็นกรณีต่อเนื่องนะครับถ้าจําได้ว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมีเคสที่ตํารวจตรวจค้นบ้านของพลตรีเอกสุรเชษฐ์นะครับแล้วหลังจากนั้นมีการออกมาเปิดเผยถึงว่ามีการนักข่าวรับข่าวรับเงินจากแหล่งข่าวในจํานวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ย7องค์กรสื่อก็ออกแถลงการแล้วนําไปสู่ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าวซึ่งตั้งโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและก็สภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์และก็สภาวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับก็โดยมีท่านวิเชียรนายกสภาทนายความเนี่ยเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งกรณีนั้นน่ะยังสอบข้อเท็จจริงไม่เสร็จนะครับเท่าที่รับทราบข้อมูลวันนี้ก็เลยจะไม่สมาคมนักข่าวก็เลยหลังจากมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอุปนายกนะครับสมาคมนักข่าวนั้นหนังสือพิมพ์หรือแล้วก็นักข่าวจํานวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในรายชื่อที่มีการแถลงข่าวนะครับก็เลยจําประสานท่านวิเชียรว่าขอให้รับเคสกรณีล่าสุดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีความชัดเจนในสังคมแล้วก็วิชาชีพสื่อมวลชนครับก็มีเพียงเท่านี้เองครับรายชื่อที่จะมาส่งมอบเพิ่มเติมมีรายชื่อไม่ใช่เป็นการส่งรายชื่อครับคือให้ในฐานะประธานสอบเนี่ยนำเคสที่มีการแถลงข่าวเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามีการเปิดเผยถึงใครบ้างซึ่งก็อำนาจของกรรมการสอบก็เข้าใจว่าก็จะสามารถไปดูได้ว่ามีการเอ่ยถึงใครแล้วก็สามารถมีอำนาจในการเรียกสอบได้นะครับนี่เข้าไหมฮะก็คือว่าอย่างกรณีที่ทนายตั้มโพสต์แล้วผมบอกว่าทางสมาคมเนี่ยมีการพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อที่จริงกับบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงอย่างที่เป็นอุปนายกเมื่อปีสองพันก็เมื่อวานตัวผมก็ได้พบกับทนายตั้มนะครับช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ได้ถามเรื่องนี้ก็ทนายตั้มก็ยืนยันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยก็เป็นไปตามที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงอุปนายกวอนะครับซึ่งก็ได้การยืนยันว่าไม่ใช่อุปนายกในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ขอให้สมาคมนักข่าวเนี่ยตรวจสอบภายในกันเองว่าเป็นใครนะครับซึ่งกระบวนการตรวจสอบของสมาคมซึ่งเพื่อความสบายใจและโปร่งใสนะครับก็เนื่องจากมีกรรมการที่สภาการสื่อมวลชนตั้งอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาเคสเนี่ยเข้าสู่ที่การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงว่าคือใครกันแน่และรับอะไรยังไงนะครับซึ่งแต่ทนายตั้มเท่าที่คุยเมื่อวานเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เกี่ยวกับสมาคมนักข่าวครับ